สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเรายังอยู่ในเรื่องประโยคแต่วันนี้เป็นประโยคสองส่วนเมื่อวานได้กลับไปทบทวนไหมทบทวนค่ะในหนังสือของหนูหนังสือภาษาพาทีมีนะคะไหนใครอ่านบ้างอ่านในสมุดก็ยังดีแล้วในหนังสือล่ะคะอ่านไหมใกล้สอบแล้วเงียบไม่มีเสียงตอบจากสวรรค์น่าเป็นห่วงนะโดยเฉพาะคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยวันจันทร์หนูสอบแล้วนะคะถามใจตัวเองที่พร้อมที่จะสอบหรือยังพร้อมแล้วค่ะคนที่ตอบเสียงดังฟังชัดเจนก็คือลักษิตาน่าคุณคิดว่าเขาพร้อมแน่นอนเพราะว่ากลางวันก็ไม่ยอมไปเล่นไปอ่านหนังสือนะคะดีมากนะมีคนเดียวคุณครูก็ชื่นใจค่ะแต่อีกหลายคนน่าเป็นห่วงนะถ้าหนูยังห่วงเล่นอยู่นะคะแล้วคะแนนสอบเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นทำงานใบงานที่ครูให้เนี่ยทุกท่านส่งให้ครบนะคะรวมไปถึงปลายทางด้วยขอให้เตรียมตัวเองให้พร้อมบางโรงเรียนก็สอบแล้วคุณครูก็ขออวยพรให้นักเรียนเนี่ยสอบผ่านตั้งใจทำข้อสอบให้ดีที่สุดนะคะโดยการอ่านข้อสอบอย่างน้อย2เที่ยวต้นทางมันยังไม่ได้สอบฟังไว้ด้วยนะคะต้องอ่านคำถามอย่างน้อย2เที่ยวแล้วอ่านแล้วคิดด้วยว่าคำถามเขาถามว่าอะไรก่อนที่จะตอบอย่าใช้ความรู้สึกโอ้ข้อนี้โอ้คุณครูหน่อยสอนแล้วกาเลยอาจจะพลาดได้นะคะแล้วก็สอบคุณครูเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ยากเกินไปที่นักเรียนจะทำไม่ได้คุณครูไม่ออกข้อสอบยากเพราะข้อสอบยากนักเรียนจะคิดออกข้อสอบง่ายที่นักเรียนคิดไม่ถึงนะคะถ้านักเรียนตั้งใจในชั่วโมงเนี้ยทุกชั่วโมงนะคะตัวมาหัวใจมาด้วยรับรองว่าทำข้อสอบของครูผ่านค่ะเพราะทุกข้อคุณครูสอนหมดไม่มีข้อไหนเลยที่ไม่ได้สอนย้ำเลยนะคะไม่ได้สอนนะคะยกเว้นนักเรียนคุยเล่นแล้วนักเรียนนั่งหลับนั่นแหละจะทำข้อสอบไม่ได้กลับบ้านก็มัวแต่ไปห่วงเล่นเกมอยู่นักเรียนจะทำข้อสอบไม่ได้เลยนะคะที่พูดวันนี้เพราะว่าเป็นห่วงจริงๆจากใจของครูนะคะอ่ะพร้อมนะคะพร้อมเรายังอยู่คุณครูจะทวนให้ก่อนขอให้ตั้งใจใน3ชั่วโมงสุดท้ายนี้ขอให้ตั้งใจให้มากๆนะคะขออภัยที่ไม่ได้ลงสไลด์ให้นะคะเพราะว่างานครูเยอะมากเดี๋ยวขอบอกว่าเยอะมากจริงๆเยอะมากจนบางครั้งครูเกือบท้อแล้วเนี่ยอีก2ปีจะอยู่ครบหรือเปล่าหรือจะไปก่อนก็ไม่ทราบนะถ้าพร้อมช่วยอ่านนิดนึงอันนี้ทวนไม่ต้องจดแต่ทวนโดยการให้อ่านเพราะฉะนั้นเวลาให้อ่านต้องตั้งใจด้วยนะต้องตั้งใจด้วยนั่งตรงตรงยืดตัวขึ้นถ้านั่งตามสบายแล้วนักเรียนจะหลับเพราะมันเป็นห้องแอร์แล้วอากาศก็ไม่ร้อนด้วยนะคะในขณะที่ปลายทางเนี่ยเขาท่วมหมดแล้วลูกนะท่วมถึงชั้น2บ้าน2ชั้นก็ท่วมถึงชั้น2เลยดูข่าวบ้างหรือเปล่าเมื่อเช้าเข้าทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมมอไปหมดเลยทั้งครอบครัวสงสารไหมดูแล้วคุณร้องไห้ตามไปด้วยไปหมดเลยเพราะมัวแต่ไปเก็บอะไรอยู่คะไปเก็บของนะไปเก็บของอยู่น้ำมันมาเนี่ยมันมาไวมากคุณครูบอกแล้วว่าไวไหมคะไวมากในพริบตาเดียวนะแล้วตอนนี้ครูก็
เชื่อแล้วเชื่อคำทำนายที่ครูได้อ่านเจอบอกว่าน้ำจะท่วมโลกโลกจะแตกตอนนี้ทุกจังหวัดแล้วนะคะเกือบทุกจังหวัดนะยังไม่มาถึงหัวหินก็อย่านิ่งนอนใจว่ายังไม่มาถึงหัวหินนะมาอีกลูกหนึ่งแล้วนะพายุไต้ฝุ่นชื่ออะไรชื่ออะไรพายุไต้ฝุ่นมาลูกใหม่เนี่ยชื่ออะไรไม่รู้เพราะไม่เคยดูไงไปดูแต่มดเอ็กเอาไม่บอกคะเนอะไรฮะเนอะไรเอาไม่รู้ไม่บอกไปดูเองว่าพายุชื่ออะไรถ้าบอกแล้วไม่จำนะบอกแล้วไม่จำนะอ่ะพร้อมนะคะพร้อมอ้าวอ่านค่ะประโยคก็คือข้อความนั่นเองที่แสดงความคิดหรือว่าเรื่องราวนะคะเพื่อบอกให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเช่นพ่อไปทำงานเราก็ทราบว่าพ่อไปทำงานน้องถูกผึ้งต่อยน้องนี้เป็นประโยคที่กล่าวออกมาแล้วทำไมคะได้ใจความชัดเจนนะคะส่วนประกอบของประโยคเมื่อวานให้จดไปแล้วแต่มีบางคนน่าเสียดายที่คุณครูขีดเนี่ยน่าเสียดายคือจดเฉพาะที่คุณครูขีดคุณครูให้จดทั้งหมดนะให้จดทั้งหมดบางคนให้ดูของเมื่อวานนี้ก่อนเนี่ยคุณครูขีดก็หมายความว่ามันสำคัญเพื่อให้นักเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเขาก็เขียน1ประธานตัวอย่างก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเวลาข้อสอบออกนี่จะทำได้ไหมคุณครูถามนักเรียนก่อนจะทำได้ไหมเช่นสมมติว่าครูยกประโยคมาเนี้ยถามว่าคำไหนเป็นประธานนักเรียนจะตอบถูกไหมไม่ถูกเพราะว่า1ตัวอย่างก็ไม่จดนะครูยกตัวอย่างแมวจับหนูแล้วครูขีดแมวเนี่ยคือเป็นอะไรลูกเป็นประธานฉันวิ่งฉันเป็นประธานน่าเสียดายที่บางคนไม่จดแต่แค่1ประธานอย่างเงี้ย2กิริยาอันนี้ก็ไม่จดนะคะแล้วนักเรียนจะทราบไหมไม่ทราบวันเดี๋ยววันนี้จดให้หมดนะถ้าบอกให้จดนี่จดให้หมดนะคะส่วนประกอบของประโยคก็จะมีคำที่เป็นประธานหันหน้ามานะนั่งตัวตรงนะไม่ทำอะไรเสียงกอกแกกทำหน้าที่เป็นคำกริยาทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วก็ส่วนขยายส่วนขยายเนี่ยถ้าขยายประธานมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับประธานถ้าขยายกริยาก็อยู่ใกล้ๆกับกริยาถ้าขยายกรรมก็อยู่ใกล้กรรมถ้ามีคำขยายส่วนขยายที่อันสุดท้ายเพื่อนขยายเช่นเด็กร้องไห้เก่งก็มีคำขยายอีกใช่ไหมคะก็อยู่ส่วนขยายนะคะ เช่นเมื่อวานเนี้ยทำหน้าที่เป็นประธานอันนี้ยกตัวกล่าวนะทวนให้ก่อนนะคะประธานเช่น
แมวจับหนูคู่ขีดคำว่าแมวหมายความว่าแมวนี่เป็นประธานฉันวิ่งคุณครูขีดคำว่าฉันก็คือฉันเป็นประธานทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคครูยกตัวอย่างตำรวจยิงคนร้ายแล้วคุณครูขีดเส้นใต้คำว่ายิงแสดงว่ายิงเป็นคำกริยาแมวกระโดดไกลคุณครูขีดคำว่ากระโดดคำว่ากระโดดเป็นคำกริยาคำกริยาถามตอบบางคนก็ตอบได้นะถามพร้อมๆกันแต่ถามตอบทีละคนนี่ตอบไม่ถูกทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคครูยกตัวอย่างเช่นพ่อขุดดินแล้วขีดเส้นใต้คำว่าดินแสดงว่าดินเป็นกรรมหันหน้ามานะเขาลูกหันหน้ามาตรงๆนะคนสุดท้ายนะสุนัขกัดฉันคุณครูขีดคำว่าฉันแสดงว่าฉันเป็นเป็นกรรมอันสุดท้ายทำหน้าที่เป็นคำวิเศษเห็นไหมก็ขีดมาให้ดูเนี่ยนะคะทำหน้าที่ต่างๆการเป็นคำวิเศษเป็นคำนามเป็นคำกริยานะคะคำว่าหนักเป็นคำกริยาคำว่าป่าเป็นคำนามนะคะคำแสดงนี่เป็นคำกริยาของในประโยคนะคะอ้าวนี่ทวนผ่านไหมผ่านนะคะอ้าวทวนนะอันนี้ทวนนะยังอยู่ทวนนะคะข้อความที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่นักเรียนอ่านมาทั้งหมดเนี่ยชัดเจนหรือว่าเขียนหรือว่าอ่านแล้วเนี่ยได้ความชัดเจนว่าเห็นไหมใครทำอะไรที่ไหนเราเรียกว่าประโยคเช่นช่วยกันอ่านนะอ่านดังๆเช่นชาลีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆประโยคนี้ทำให้เราทราบว่าใครอ่ะชาลีชาลีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเห็นไหมเล็กๆนะประโยคที่สองประโยคนี้ทำให้เราทราบว่าใครครูนรินครูนรินคนนี้สอนวิชาเกษตรเกษตรอ้าวต่อไปประโยคที่3สุนัขกัดแมวทำให้ทราบว่าสุนัขมันกัดอะไรแมวกัดแมวถ้าเราพูดเฉยๆว่าสุนัขกัดเราทราบไหมไม่ทราบว่าสุนัขมันกัดอะไรเห็นไหมเนี่ยคือประโยคนะคะข้อความที่ชัดเจนจะต้องประกอบด้วยเอาในตัวโตจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงมีสองส่วนส่วนที่สำคัญภาคประธานและภาคแสดงนะคะภาคประธานเป็นผู้ภาคแสดงก็มีกริยากรรมนะคะเป็นผู้ถูกกระทำนะคะเป็นผู้ถูกกระทำนะคะผ่านมาตรงนี้ประโยคประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือภาคประธานกับภาคแสดงประธานเป็นผู้กระทำกริยากับกรรมเป็นผู้ถูกกระทำถูกกระทำผ่านไหมอันนี้ยังทวนอยู่นะยังทวนอยู่ต่อไปประโยคบางประโยคอาจประกอบด้วยประธานแล้วก็กริยานะก็เป็นประโยคที่ได้ความชัดเจนแล้วเช่นเด็กร้องไห้เราก็ทราบว่าเด็กร้องไห้ครูแยกมาให้เลยเด็กเป็นประธานร้องไห้เป็นกริยาซึ่งข้อความเนี้ยพอกล่าวออกมาแล้วได้ความชัดเจนไหมคะได้ความชัดเจนแล้วว่าเด็กร้องไห้เด็กคนนั้นกำลังร้องไห้อยู่เราจึงเรียกว่าประโยคสองส่วนนะวันนี้ข่าวเรื่องนะประโยคสองส่วนมันประโยคสองส่วนประกอบด้วยประกอบด้วยประธานและประโยคสองส่วนประกอบด้วยก็ได้ความชัดเจนแล้วแต่อีกนั่นแหละเพราะอาจจะมีส่วนขยายเพิ่มมาก็ได้เช่นเด็กคนนั้นร้องไห้เก่ง
าเด็กคนนั้นร้องไห้เก่งคนนั้นน่ะขยายล่ะขยายขยายประธานเก่งขยายขยายกริยาแปลว่าไงร้องไห้เก่งมากใช่ไหมคะลูกผ่านไหมประโยคอ้าวทวนทวนประโยคสองส่วนประกอบไปด้วยประธานกริยาเรียกว่าประโยคสองส่วนแต่อาจจะมีส่วนขยายเพิ่มขึ้นมาก็ได้อาจขยายประธานคนนั้นคนนั้นเนี่ยคนนั้นขยายเด็กคือประธานเก่งขยายคำว่าร้องไห้คือคำกริยาก็เราก็ยังเรียกว่าประโยคสองส่วนนั่นเองนะคะเราก็ยังเรียกว่าประโยคสองส่วนนะคะลูกเพราะนั้นตรงนี้ให้จดบันทึก